เจนนี่อัปเดตชีวิตตอนนี้พร้อมแจ้งยิวลาออกจากราชการแล้วเป็นที่ถกเถียงกันในโลกโซเชียลนะคะสำหรับเรื่องราวของเจนนี่รัชนกและยิวฉัตรมงคลเกิดคำถามมากมายในโลกโซเชียลว่าตำรวจหนุ่มยิวนั้นลาออกจากราชการแล้วหรือยังเพราะเห็นอัพโซเชียลอยู่กับสาวเจนนี่ตลอดล่าสุดหนุ่มยิวได้ออกมาตอบคำถามที่ทุกคนสงสัยแล้วเมื่อวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมานะคะทั้งคู่เนี่ยได้เดินทางไปที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเพื่อดำเนินการไกลเกลี่ยกรณีที่ก้าวเกิกพลยื่นฟ้องเจนนี่รัชนกและบริษัทได้หมดท่าสดชื่นจำกัดตามความผิดฐานในคดีละเมิดลิขสิทธิ์และละเมิดลิขสิทธิ์นักแสดงหลังดำเนินการนัดไกลเกลี่ยครั้งหน้าเป็นที่เรียบร้อยเจนนี่และยิวเนี่ยได้ให้สื่อสัมภาษณ์ถึงเรื่องราวที่ชาวเน็ตตั้งคำถามเรื่องซื้อบ้านหลังใหม่ที่กรุงเทพพร้อมเผยว่าได้ลาออกจากราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยนักข่าวได้ถามว่าเจนนี่ดูเปลี่ยนไปมากตั้งแต่แต่งงานมีลูกเลยดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นหรอสาวเจนนี่ตอบว่าค่ะในความที่เจออะไรมาเยอะและตอนนั้นก็ยอมรับว่าเข้ามาใหม่ๆณจุดนี้มันก็ยากลำบากสำหรับการปรับตัวแต่ตอนนี้หนูก็เริ่มรู้แล้วว่าเราควรจะวางตัวยังไงควรจะทำยังไงในการสร้างผลงานต่อไปทำสัญญาแบบไหนพูดคุยกับสื่อยังไงเมื่อถามถึงท้องตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะสาวเจนนี่เนี่ยก็ตอบว่าตอนนี้4เดือนค่ะเป็นผู้หญิงถามถึงเรื่องซื้อบ้านใหม่ว่าเพิ่งซื้อบ้านใหม่เป็นของขวัญให้ลูกสาวด้วยเจนนี่บอกว่าใช่ค่ะตอนเด็กๆหนูรู้สึกว่าการเกิดมาแล้วได้รับความลำบากมันเหนื่อยสงสารตัวเองในตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราให้เขาพร้อมมากที่สุดและที่เหลือเราค่อยสอนเขาเป็นคนดีให้เติบโตขึ้นสังคมที่ดีก็น่าจะดีถามว่าทำไมถึงเลือกซื้อที่กรุงเทพฝั่งเจนนี่ตอบอันนี้ซื้อไว้ให้ลูกก็จริงแต่พวกเราก็คงต้องมาพักผ่อนก็ขอยืมก่อนเหมือนที่ผ่านมาเล่นคอนเสิร์ตมาถ่ายรายการก็เปิดโรงแรมคืนนึง10ห้องคืนนึงเป็นหมื่นซึ่งถ้าเดือนหนึ่งมา15วันมันก็หลักแสนก็คิดมาตั้งนานแล้วแต่เรารอเรื่องความพร้อมเรื่องเงินเพราะอยากซื้อสดไม่อยากผ่อนไม่อยากเป็นหนี้ให้เป็นภาระถามถึงประเด็นที่หลายคนสงสัยและอยากดูนะคะว่าหลังนี้คือซื้อสดเลยโดยเจนนี่ตอบว่าใช่ค่ะก็ประมาณ 14-15 ล้านค่ะแต่ก็มีคนมาดราม่าอีกว่าเป็นเงินใครสาวเจนนี่บอกว่าจริงๆหนูไม่อยากให้มองว่าเป็นเงินใครเพราะว่าตอนนี้หนูกับยิวเนี่ยเราเป็นครอบครัวเดียวกันเราใช้เงินกระเป๋าเดียวกันยิวทำงานก็ฝากไว้ที่หนูหมดเมื่อถามว่าวันนี้สมบูรณ์แบบอย่างที่คิดใหม่เพราะตัวเองก็อยากมีลูกอยากมีครอบครัวอยู่แล้วเจนนี่นะคะบอกว่าถ้าเป็นชีวิตครอบครัวน่าจะสมบูรณ์ค่ะเหมือนพอมีลูกไม่ว่าจะเป็นลิลลี่หรือคุณแม่ก็มีความสุขมากขึ้นแฮปปี้มากขึ้นแล้วเราก็เริ่มโฟกัสลงโซเชียลมากขึ้นเพื่อที่จะมาโฟกัสว่าวันนี้จะกินของบำรุงนะวันนี้ต้องห้ามนอนดึกนะต้องคำนึงถึงลูกมากขึ้นมันเป็นความรู้สึกที่หนูเองก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเราจะนิ่งขึ้นและใส่ใจเขาตั้งแต่อยู่ในท้องได้ขนาดนี้เข้าถึงประเด็นสำคัญเมื่อหันไปถามตำรวจยิวนะคะว่าตอนนี้ยังเป็นตำรวจอยู่ไหมเรื่องที่อยากเป็นนายร้อยนะคะยิวตอบว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตครับตอนนี้ก็ช่วยครอบครัวถามว่าตอนนี้ยังรับราชการอยู่ไหมยิวตอบว่าตั้งแต่มีลูกก็มาอยู่กับลูกครับเมื่อถามว่าลาออกแล้วหรอยิวบอกว่าครับตอนนี้ก็ช่วยกันหาเงินซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคะที่สาวเจนนี่และหนุ่มยิวนะคะได้ออกมาตอบถึงข้อสงสัยต่างๆเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของหนุ่มยิวนะคะที่ชาวเน็ตนะคะต่างสงสัยกันมาเนิ่นนานว่าลาออกจากราชการแล้วหรอไม่เห็นใส่ชุดตำรวจเลยตอนนี้หนุ่มยิวก็ตอบชัดแล้วนะคะว่าลาออกเรียบร้อยแล้วค่ะ